มีที่อื่นอีกนะฮะท่านผู้ชมครับที่จังหวัดสกลนครเนี่ยฮะจังหวัดสกลนครก็เกิดเหตุการณ์นี่ศาลากลางจังหวัดเลยคุณรัชนีศาลากลางจังหวัดเลยนะสถานที่ทํางานของทางจังหวัดเลยนะหลังคาดูฮะหลังคาเปิดเลยอ่ะฝ้าเพดานเปิดน้ําเจิ่งนองเลยนะดูสิฮะโอ้ลมแรงขนาดนี่แหละครับแล้วไอ้ที่มีหล่นลงมานี่หล่นลงมาตรงไหนรู้ไหมตรงไหนนี่ๆๆสภาพค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลยอุ๊ยตายมาที่สำนักงานเลยเดี๋ยวๆแล้วจะป้องกันและบรรเทาได้ไหมล่ะคะก็ต้องบรรเทาเองแหละฮะตอนนี้โดยทำยังไงคะโอ้ฝ้าเพดานแบบรูเบ้อเรื่อเลยค่ะสำนักนี้เลยอ่ะสำนักงานใช้วิธีบรรเทาทุกข์ให้ตัวเองยังไงเดี๋ยวสักครู่จะมีภาพให้ดูนะคะการบรรเทาทุกข์ของปภ.แถม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 โอ้โหแผ่นเบ้อเรื่อเลยนะคะลงมาครับนี่ตรงนี้ห้องประชุมนี่คือการบรรเทาทุกข์ค่ะบรรเทาก่อนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยน้ำจะท่วมสารกลางจังหวัดนะครับเราต้องใช้กระแป๋งกระป๋องนะฮะกระมงกะละมังคัตฉามินะครับเอามารองน้ำไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับคือเขากำลังซ่อมอยู่พอดีใช่ไหมหลังคาตรงนี้เพราะฉะนั้นรีบทำเลยนะคะอาจจะคิดว่ายังไม่ถึงหน้าฝนดีก็เลยจะรีบซ่อมตอนนี้ปรากฏว่าฝนมาโอ้โหนี่อากาศมันแปรปรวนนะครับเป็นพายุฤดูร้อนมาไปใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพายุฤดูร้อนนะคะอีกที่หนึ่งค่ะที่บึงการบึงการเนี่ยมีชาวบ้านเดือดร้อน20หลังคาเรือนคุณผู้ชมดูนะคะสภาพบ้านชาวบ้านค่ะพังระเนระนาดหลังคาเปิดจะเจอไปหมดเลยลมแรงมากบ้านใครบ้างล่ะเนี่ยนอนบ้านลูกสาวดูโล่งแจ้งมากคุณกระบูดูดูหลังคาไปหมดเลยอ้าวโอ้โหยกหลังคาไปเลยเหรอยกไปทั้งแผ่นเลยตายน่ากลัวน่าเจอยกไปหมดเลยโอ้โหดูสิฮะมีสองหลังนะคะที่เสียหายอย่างหนักนะคะที่หลังคาปลิวไปทั้งหลังนี่อยู่ในท้องที่อำเภอโซ่พิสัยนะคะครับเสียหายเยอะมากตอนนี้ก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเป็นการด่วนนะฮะอ้าวก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะอย่าไปอยู่ใต้อาคารป้ายโฆษณาใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยในขณะที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะแล้วก็มันตรวจสอบนะครับป้ายขนาดใหญ่ด้วยนะฮะ